แค่นี้คุณก็ทำอะไรแย่ๆมามากพอแล้วผมรู้ว่าหมอก็รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หยุดครับถือว่าผมขอขอในฐานะลูกหมอจนป่านนี้ยังไม่เรียกว่าพ่ออีกเหรอวางปืนลงอย่าทำแบบนี้เลยผมทุ่มเทมาทั้งชีวิตจะให้พอเหรอไม่มีทางพอครับหมออย่าทำอะไรคุณอานัยนะคะน้อยถอยไปหมอหมอคุณอานัยหมอปล่อยคุณอานัยเถอะค่ะฉันขอร้องวางปืนลงเถอะนะคะอย่าทำร้ายใครอีกเลยค่ะผมไม่มีอะไรเหลือแล้วแต่ลูกผมต้องได้ทุกอย่างหมอคะหมอใจเย็นก่อนนะคะหมออยากได้อะไรคะเงินหรือว่าบริษัทคะหมอบอกมาเลยค่ะว่าหมออยากได้อะไรให้คุณเอกแต่ว่าปล่อยคุณอานัยออกมาก่อนนะคะรีสัญญานะคะว่าจะยกทุกอย่างให้คุณเอกทั้งหมดเลยค่ะโอ๊ยลิ้นโอ้ลิ้นทำอะไรอ่ะผมนึกว่าคุณไปแล้วแต่เห็นข้อความที่คุณส่งมาน้ารู้ว่าคนอย่างคุณไม่มีวันยอมหนีง่ายๆน้าคุณน้าขอเถอะนะคะคุณน้าขอโทษทำบาปมากๆแล้วนะคะสายไปแล้วน้อยฉันพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแต่เพราะคุณชลทิศคุณทำให้ทุกอย่างมันพังฉันพยายามวางแผนทุกอย่างให้เอกได้เป็นกิตติพานิชกุลมีชีวิตที่ดีคุณเองก็รักเขาเหมือนลูกแท้ๆแต่เพราะนางสลินกับนางดาวันคุณคิดจะยกสมบัติทุกอย่างให้เขาคุณไม่นึกถึงเอกที่รักคุณเลยคุณใจร้ายกับฉันแล้วก็เอกมากฉันก็บอกแล้วตัดสินใจทำแบบนี้ไงแล้วคุณคิดว่าทำแบบนี้คุณเอกเขาจะดีใจเหรอเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นน่ะคุณดีแต่โทษคนอื่นไม่เคยโทษตัวเองเพราะว่าทั้งหมดเป็นเพราะว่าคุณมันโลภอยากจะได้สมบัติของพ่อฉันจนทำให้คนอื่นต้องล้มตายต้องเดือดร้อนไปเท่าไหร่แล้วแต่ที่สำคัญคุณจ้างให้คนมาฆ่าแม่ฉันทั้งที่กำลังท้องคุณเป็นคนอยู่หรือเปล่าฮะอย่ามาสารแหน่ด่าฉันก็ถ้าแกกับแม่ก็ตายไปเมื่อ20ปีที่แล้วอะฉันกับหมอก็ไม่ต้องตัดสินใจทำแบบนี้หรอกแล้วเรื่องพ่อล่ะคุณเป็นคนวางสารหนูใส่พ่อฉันใช่ไหมผมเป็นคนจัดการทุกอย่างเองกีรนาไม่เกี่ยววางปืนเถอะครับ
มาได้ไงผมตามรถแม่ที่ออกมาจากคอนโดหมอแม่ครับพอเถอะก่อนที่ทุกอย่างมันจะแย่ไปกว่านี้พ่อยังพอไม่ได้ถ้าเอกยังไม่ได้ทุกอย่างผมไม่อยากได้สมบัติอะไรทั้งนั้นน่ะได้ยินไหมครับผมไม่ต้องการเอกโตมาในครอบครัวที่ร่ำรวยเอกไม่รู้หรอกว่าความจนมันแย่ขนาดไหนพ่อโตมาด้วยความลำบากพยายามเรียนแล้วก็เป็นหมอที่ดีแต่เพราะความจนทำให้พ่อต้องเสียผู้หญิงที่รักที่สุดไปผมมีอะไรจะให้พ่ออย่ามายุ่งกับกิรนัยอย่างเธอมันไม่คู่ควรกับลูกฉันเสียลูกให้กับคนอื่นแค่เพราะว่าเขารวยผมต้องทนขมขื่นทุกครั้งที่ได้ยินเอกเรียกคุณว่าพ่อต้องทนให้เห็นคุณได้กอดลูกซึ่งผมไม่เคยได้ทำนางผิดเองนางขอโทษคุณต้องชดใช้ให้กับผมชลทิศทุกๆอย่างที่เป็นของกิตติพานิชกุลต้องเป็นของเอกคนเดียวคุณชนะผมมาตลอดแต่วันนี้ลูกผมต้องได้ทุกอย่างพอเลยครับแค่นี้คุณก็ทำอะไรแย่ๆมามากพอแล้วแล้วผมรู้ว่าหมอก็รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หยุดครับถือว่าผมขอในฐานะลูกจนป่านนี้ยังไม่เรียกว่าพ่ออีกเหรอ